เป็นเรื่องของโจรใจบาปนะครับที่บุกเข้าไปขโมยอุปกรณ์สำคัญของเครื่องเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาลที่จังหวัดกระบี่ส่งผลทำให้ผู้ป่วยหลายรายได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาสามส่วนสีดำแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้ไว้ด้านหน้านะครับใส่แมสปิดบังใบหน้าด้วยคนนี้นะครับคือชายคนนี้เนี่ยเดินอยู่หน้าห้องเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลปลายพระยาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องขณะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในหลังจากนั้นก็จะเห็นชายคนนี้เดินออกมาครับคือช่วงเช้าของวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แต่ปรากฏว่าเครื่องไม่สามารถทำงานได้เมื่อตรวจสอบดูพบว่ามีอุปกรณ์บางตัวที่เชื่อมกับเครื่องเอ็กซเรย์ถูกถอดหายไปนะครับก็เลยคาดว่าชายคนนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่ขโมยไปด้านนายแพทย์ณัฐพงษ์ดูงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยาเผยว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์เอ็กซเรย์ที่หายไปถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญมากทำให้วันนี้โรงพยาบาลไม่สามารถเอ็กซเรย์ผู้ป่วยได้ทำให้ผู้ป่วยที่รอคิวอยู่หลายรายเดือดร้อนผอ.โรงพยาบาลบอกอีกว่าหากใครพบเห็นคนร้ายสามารถแจ้งเบาะแสกับทางโรงพยาบาลได้นะครับมีเงินรางวัลนำจับ 10,000 บาทและเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่สภ.ปลายพระยาเพื่อติดตามคนร้ายรายนี้แล้วครับ